ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับกับพี่ธนพลนะฮะซึ่งพี่บอกว่านี่นะฮะสวนของพี่เขาเป็นสวนไร้สาระใช่ครับ คือจะบอกว่าไร้สาระคือไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนี้เหรอมันไม่มีอะไรเป็นแกนหลักอ๋อแต่เป็นการผสมทุกอย่างผสมผสานใช่ผสมผสานถามว่ามีไผ่ไหมมีมีชะอมไหมมีใครถามอะไรมีหมดแหละมี แต่วันนี้ฉันสามารถกินได้ทุกอย่างวันผมคงไม่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะกินผักหวานได้ทุกวันไม่มีใครบอกว่าจะกินชะอมทุกวันครับแต่ทำไงเราจะมีทุกอย่างวันนี้อยากจะกินอะไรอยากจะหยิบอะไรก็มีไปหมดทุกอย่างเลยมีทุกอย่างผมเคยอบรมเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะพอเพียงได้ยังไงเขาบอกถ้าต้มยำหนึ่งหม้อครับแล้วไม่ซื้ออะไรเลยนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้เลยผมก็มานั่งคิดทำไมเขาสอนเรามาอย่างนั้นพอตอนมาหลังผมเลยรู้ว่าอ๋อต้มยำนี้ผมใช้เครื่องเยอะนะรวมหลากหลายเลยนะพริกข่าตะไคร้มะกรูดมะนาวโอ้โหเต็มหมดพอเราเริ่มมาทำครับนั่นแหละถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาสอนเรามาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่เป็นที่มาของไร้สาระใช่นะอ้าววันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับที่เราได้คุยไว้ครั้งที่แล้วว่าเรื่องของกล้วยเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดเราจะมองว่าเป็นเรื่องกล้วยเรื่องง่ายๆเนี่ยก็ได้นะใช่แต่จริงแล้วจะทำให้มันมีรายละเอียดที่มันยากขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าทำยังไงกล้วยเนี่ยถึงจะให้ผลผลิตสูงกล้วยเคยขายกล้วยนะครับช่วงนี้ผมขายกล้วยอยู่เนี่ยครับกล้วยหนึ่งต้นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบเนี้ยเครือหนึ่งผมจะได้ประมาณ300กว่าบาทไม่ได้กี่ลูกกี่หวีอะไรเงี้ยประมาณ16หวีแล้วส่งเขานะครับหวีละ20โอ้โหเพราะว่ากล้วยที่นี่นี่เขาพอแม่ค้ามาซื้อมันพันอะไรฮะอันนี้พันอะไรฮะน้ำว้าขาวเราธรรมดาเนี่ยครับน้ำว้าธรรมดาเนี่ยนะน้ำว้าเราไม่มีอะไรพิเศษพิสดารเลยเหรอแต่ถามว่าทำไมผมมีเทคนิคจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเอ๊ะทำไงมันถึงจะบอกว่ากล้วย15หวีใน1เครือครับแล้วลูกค่อนข้างจะสมบูรณ์แม่ค้าเห็นนี่รีบซื้อเลยแล้วไม่ต่อราคาเราสักคำมีเทคนิคครับมีเทคนิคแล้วก็สิ่งที่เราทิ้งๆก็มีเทคนิคให้พี่น้องลองไปทำดูอีกเริ่มต้นต้องทำไงก่อนดีครับอย่างกล้วยอย่างปกติแล้วต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยพี่น้องเราปลูกกล้วยเนี่ยพอเอากล้วยลงหลุมแล้วก็ปล่อยเขาให้เขาโตไปให้เขาโตธรรมชาติแตกเนื้อแตกอะไรก็ปล่อยเขาแต่ที่สวนนี้ไม่ใช่ที่สวนนี้กล้วยหนึ่งกกครับจะไว้ไม่เกิน3ต้นคือแบบนี้1 2 3 1 2 3นะครับก็คือจะเป็นลักษณะรองอันนี้ต้นแม่ครับนะครับฮะต้นรองแล้วต้นลูกจะไว้แค่นี้เอง3ระดับแบบนี้นะ3ระดับแบบเนี้ยจะไว้แค่นี้แล้วเสร็จแล้วถ้าขึ้นมาใหม่ฮะเราฟันทิ้งถามว่าทำไมล่ะบางคนบอกว่าดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ผลผลิตเยอะใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่าลืมนะครับว่าอาหารครับกล้วย1โกเขาจะมีเง่า1เง่าครับอาหารถ้าเขามีต้นยิ่งเยอะอาหารที่ส่งไปมันจะไม่พอเหมือนกับเรายิ่งมีครอบครัวเนี่ยมียิ่งคนปริมาณมากเนี่ยต้องอาหารมีจำกัดแย่งกันแย่งกันเฉลี่ยกันไปใช่แต่ถ้าถามว่าเรามีแค่3เนี่ยทั้ง3ต้นได้รับอย่างเต็มที่พอเพียงเต็มที่พอเพียงถามว่ากล้วยคุณเคยเห็นก้นกล้วยใหญ่ขนาดนี้ไหมล่ะแม่ถ้าบัวขาวเห็นแล้วอยากซัดเต็มแข้งเลยอย่างเงี้ยถูกต้องด้วยเหตุนี้เองครับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวนะครับได้เห็นความสำคัญของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับวันนี้ฮะมีปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆเลยไม่มีส่วนผสมของดินนะครับรวมทั้งนี่ฮะมีนี่ฮะเป็นสารสกัดชีวภาพนะครับสูตรรักสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเอาไปเทในบ่อน้ำได้อ๋อบ่อปลาผมก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตฮะเหมือนเป็นการให้เป็นน้ำหมักนะครับเป็นการให้อาหารทางใบแล้วก็สามารถลงตามพื้นได้นะครับมอบให้ทั้งหมดเลยครับให้ทั้งกลุ่มมาไปทดลองใช้กันนะครับขอบคุณนะครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายหลายตอนเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเรียนรู้อีกเยอะมาที่นี่เยอะแยะจริงๆครับกับความรู้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับผู้ชมครับเกษตรกรจะยั่งยืนต้องคืนอินทรีย์วัตถุกลับสู่ดินครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888